สดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เอนะคะจะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากไปดูพลุที่พัทยานะคะพลุที่พัทยาปีนี้จัดวันที่26และ27พฤศจิกายนนะคะก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะนี่คนเยอะมากนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศของเมื่อปีที่แล้วอันดับแรกนะคะในการมาดูพลุเนี่ยก็เป็นที่พักนะคะในการเสิร์ชหาที่พักให้เสิร์ชหาคำว่าที่พักใกล้กับเซ็นทรัลพัทยานะคะจะเป็นจุดที่สามารถดูพลุที่พัทยาได้ชัดที่สุดนะคะก็ตอนที่เอ้ไปเนี่ยก็จะเป็นนั่งอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะคะแต่ว่าเราได้ที่พักแล้วเนี่ยมันจะมีที่จอดรถให้อยู่แล้วใช่ไหมอันดับที่2ก็เป็นที่จอดรถเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้หาที่พักนะคะหรือว่าหาที่พักไม่ได้เนี่ยสามารถจอดได้ในเซ็นทรัลนะคะก็ต้องไปเร็วหน่อยนะคะถ้าเป็นรถยนต์แล้วก็ริมถนนนะคะจอดได้หมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สามารถจอดตามซอกตามซอยได้นะคะรอบๆเซ็นทรัลเนี่ยเดินมาชายหาดเนี่ยก็ไม่ถึง1กิโลนะคะก็สามารถจอดได้หมดเลยนะคะโอเคต่อไปเป็นการจองที่นั่งนะคะสำหรับคนที่งบน้อยนะคะไม่ได้จองโรงแรมที่สามารถนั่งดูพลุได้เนี่ยให้แนะนำให้จองริมชายหาดนะคะก็ต้องไปจองตั้งแต่ยังไม่มืดนะตั้งประมาณ 4-5 โมงเย็นนะคะจะได้วิวที่สวยนะคะแล้วก็เขาจะมีเสื่อขายนะคะแต่ว่าใครมีเสื่อไปก็เอาไปได้นะคะเสื่อเนี่ยเขาจะขายแล้วก็ทิ้งไปได้เลยนะคะอันดับต่อไปเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะเขาจะมีอาหารเป็นบูธเปิดขายนะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะสำหรับใครที่สามารถนำอาหารไปเองได้ก็แนะนำให้นำไปเองนะคะเพราะว่าคิวอาหารแต่ละบูธเนี่ยจะคนเยอะมากนะคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะสามารถหาซื้อไปก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าในเซเว่นเนี่ยคนจะเยอะมากนะคะไม่แนะนำให้ไปซื้อในเซเว่นเลยเพราะว่าต่อคิวเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอาจจะพลาดการดูพลุอันสวยงามของเราได้นะคะโอเคครบแล้วนะคะสำหรับที่พักนะคะหาได้ใน Google นะคะให้เสิร์ชคำว่าที่พักใกล้เซ็นทรัลนะคะจะสามารถเดินมาดูพลุได้ในระยะ1กิโลเมตรนะคะไม่ไกลมากนะคะที่จอดรถนะคะสามารถจอดในเซ็นทรัลได้นะคะแล้วก็ริมถนนนะคะจอดได้หมดเลยนะมอเตอร์ไซค์จะง่ายหน่อยนะคะจอดตรงซอกตรงซอยได้นะคะการนั่งดูพลุสำหรับคนงบน้อยนะคะแนะนำให้นั่งดูริมชายหาดนะคะอาหารการกินมีพร้อมนะคะมีเสื่อให้ซื้อนะคะแต่ว่าแนะนำให้นำอาหารซื้ออาหารออกเข้ามาก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องลุกออกมาซื้อนะคะเพราะว่าการที่เราลุกออกมาซื้ออาหารเนี่ยแล้วเรากลับเข้าไปหาที่นั่งเนี่ยจะหายากมากนะคะเพราะว่า okay. มันจะมืดไปหมดเลยนะคะเราก็จะหาไม่เจอนะคะหาจุดลานมาร์คจุดหาจุดที่เราจะเดินไปเนี่ยไม่เจอนะคะขอให้ทุกคนนะคะไปดูพลุที่พัทยาอย่างสนุกนะคะปีนี้ A2N Channel ก็จะไปเหมือนกันนะคะเป็นปีที่2แล้วนะคะก็ใครที่เจอพวกเรานะคะแล้วจำพวกเราได้ก็ทักทายพวกเราได้นะคะเราไปเจอกันที่พัทยานะคะงานพลุพัทยาปี2021ค่ะ26ถึง27พฤศจิกายนนะคะเจอกันค่ะ